ป็นไหมคะจะยื่นภาษีแต่ละปีทีไรโอ้โหเอกสารอะไรก็ไม่รู้มากมายแต่ไม่หมดเลยหาแล้วหาอีกกรอกครบบ้างกรอกไม่ครบบ้างกรอกผิดบ้างปี2565นี้ไม่ต้องกังวลแล้วยื่นภาษีออนไลน์ง่ายๆเพียงแค่คลิกเดียวค่ะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวโอ๊ตสรุปให้ฟังนะปรบมือให้ก่อนเลยค่ะต้องปรบมือให้ทางกรมสรรพากรนะคะที่เขาคิดแล้วก็ทำเพื่อที่จะพัฒนาการบริการให้เพิ่มความสะดวกสบายกับประชาชนให้อย่างมากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการยื่นภาษีที่ทุกๆช่วงสิ้นปีแล้วก็ต้นปีแบบนี้มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องยื่นภาษีประจำปีกันทุกคนเสียไม่เสียก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ปีนี้พิเศษบอกเลยว่าการยื่นภาษีจะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นในคลิกเดียวค่ะซึ่งสำหรับการยื่นภาษีปีนี้ปี2565คือปีที่ผ่านมานะคะระยะเวลาเริ่มแล้วตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันที่31มีนาคมสำหรับในกรณีที่ยื่นแบบออฟไลน์นะคะก็คือไปยื่นที่ทางกรมสรรพากรนะคะแต่ในกรณีที่คุณยื่นออนไลน์สามารถขยายเวลายื่นได้จนถึงวันที่10เมษายน2566ค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าทางอธิบดีกรมสรรพากรคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสำหรับปีนี้พิเศษเลยกรมสรรพากรเนี่ยได้มีการพัฒนาลดขั้นตอนอะไรต่างๆให้กับผู้ยื่นภาษีทุกคนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยมีข้อมูลในเรื่องของรายได้ของพวกเราแต่ละคนอยู่แล้วง่ายมากๆแค่พอคุณล็อกอินเข้าไปในระบบที่เว็บไซต์นี้ www.rd.go.thล็อกอินเข้าไปกรอกเลขรหัสอะไรทุกอย่างครบปุ๊บข้อมูลเกี่ยวกับภาษีคุณรายได้คุณมันจะขึ้นมาเลยถ้าถูกต้องคุณมีหน้าที่แค่กดยืนยันและโอเคเท่านั้นก็เรียบร้อยเลยค่ะยื่นเพิ่มได้แต่ยื่นน้อยกว่านั้นว่าไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าข้อมูลที่กรมสรรพากรเขามีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะถูกต้อง 100% แล้วแหละซึ่งขั้นตอนต่างๆที่เขาทำให้เราสะดวกมากขึ้นมันก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสที่เราจะกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือยื่นแบบไม่ครบได้นั่นเองค่ะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะหมดปัญหาหน้าปวดหัวที่แบบจะยื่นภาษีทีต้องไปตามหาเอกสารอะไรต่างๆนานาปีนี้ก็รับรองว่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเอาล่ะรู้แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องรอช้าเนาะหน้าที่ของพวกเราคนไทยที่มีรายได้เข้าไปยื่นแบบภาษีออนไลน์กันได้เลยนะคะย้ำอีกที www.rd.go.th หรือจะเดินทางไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานกรมสรรพากรทุกพื้นที่ใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะถ้าคิดว่าข้อมูลเรามีประโยชน์ก็เหมือนเดิมแล้วกันนะคะกดหัวใจกดไลค์และฝากแชร์ต่อไปบอกคนรอบตัวคุณด้วยนะ